สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ทีมงานตัวพอมาแบบเสียงในฟิล์มมาแบบเสียงบ้านเรานะครับเพื่อให้ข่าวกับบรรยากาศวังนี้ร้อนนัดร้อนจริงๆคือร้อนแซ่บอ่ะออกไปไหนไม่ได้ก็เลยเนี้ยครับมาแล่บรรยากาศคนบ้านคนบ้านเราครับร้อนปนีมต้องลงคลองอย่างเดียวพี่น้องเนี่ยครับเลยตอนนี้ต่างคนเท้าต่างเด็กต่างเด็กเอียดเด็กเย้ยเด็กหนุ่ยมากกันแม็ดครับร้อนๆนี่ครับบางนี้ไม่ได้มาทำเท้านะครับติดจวกจวกอยู่นี่แกมาทำทาลงไปเล่นในคลองให้เดินให้บายนะครับไม่ใจใส่เพราะว่าคลองมันทุกมันจันก็เลยเดี๋ยวปลาตาปลาตาผลัดบรรยากาศแบบนี้แฉคลองร้อยทัดกับคือคนบ้านเรานี่คนบ้านๆนี่คลองแน่นอนติดทุกกับก็เลยเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนน้ำธรรมชาติคือไม่ต้องไปออกเบียร์ไม่ต้องไปออกไรมาเลยกัดทุ่มทุ่มทุ่มลงเลยเนี่ยครับเลยแต่นี้ครับนี่นกนัดเด็กน้ำปีนี้น้ำไม่แห้งนะพี่น้องนะน้ำไม่แห้งเพราะว่าปลายปีเนี่ยฝนมันตกนัดกันเลยน้ำมันอุ้มไว้ก็เลยว่าพอน้ำพอถึงดูแรงไงเต้นไว้แรงอีแรงก็ไม่กับน้ำยังอยู่เลยนี่ครับน้ำเล่นบ่ายน้ำประมาณนี้เล่นบ่ายนะคือไม่ต้องกังใจว่าเด็กอีจมเด็กอีปันปืนยังมันก็มักน้ำนี่อันนี้เลยนี่พวกเต้าหน่อยเต้าเย้ยเนี่ยลงไปแชร์กันดูเย็นเอวจัดแล้วปันนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเราคือใต้กล้องบรรยากาศแบบนี้หลายๆคนนะการไม่เคยเห็นกินถึงนะกินถึงส่วนใหญ่ก็แต่ก่อนก็ปนีแล้วครับแต่ก่อนแต่ว่าพอไปอยู่ในเมืองกันบ้างไปอยู่นูไปอยู่นี่กันบ้างใต้คลองมันก็เป็นโคลนเป็นไรไม่ใครเล่นแต่ว่าว่างนี้ครับว่างนี้หรือมาหลายๆว่างนี้ถ่าน้ำถ่าคลองไรเนี่ยผมมันร้อนก็ถึงก็ไม่รู้ไม้ตีได้อยู่ก็เลยมาต้องมาเล่นคลองเล่นน้ำแบบเดียวก็เลยเนี่ยแต่เสียวๆกันเบืองขวดเบืองอะไรปนีนะแต่ว่านี่แหละใต้เลยไรแต่คลองแถวนี้ไม่ปลื้มครับไม่ปลื้มเล่นได้เลยแต่นี่ในเลเด็กนุกเลยแต่คนตาวการนุกเด็กการนุกบ้าใจพี่น้องเลยแต่นี่เด็กเยี่ยนที่สัก8ปีได้มึงเลยแต่เจน้ำเย็นเออกากันมาเจน้ำนะลูกลูกล้านล้านบายใจคนบ้านบ้านแบบนี้แหละครับบรรยากาศร่มรื่นเลยว่าเย็นถ้ามาเจอในกล้องนี้เย็นเลยแต่ขอไปก่อนไหนอยู่ในป่าในไรเนี่ยแต่ว่าตำตาเนี่ยใส่ดันขึ้นมากครับอย่างมั่งนะตีมันแห้งกันเล่นกันตีลึกๆแต่ตอนนี้จะเด็กลูกจริงๆเด็กบ้านบ้านนี้ลูกนัดไม่ต้องไปส่วนหนาหรือเป็นส่วนหนาธรรมชาติไปเลยมาป่าใดก็ได้ยิงจริงเดียงจันได้แรงเชยเย็นตาบายใจแล่ผับเนี่ยทีมงานตัวพอก็เอามาให้แลกกันปะเนี่ยนะครับให้ข้าวกับบรรยากาศตอนนี้ร้อนจริงๆร้อนนัดร้อนคือร้อนอารมณ์เสียคือนอนไม่ได้ที่บ้านร้อนอารมณ์เสียเลยแต่นี่แป้งแป้งบนเตียงเตียงนะครับแต่ตามาเนี่ยมาแจกคล้องได้แรงจริงจริงแชร์กันไปตะกับแชร์กันเป็นชั่วโมงก็ไม่พลือเล่นมาแล้วแต่เล่นแต่นี่เล่นหน้ากันหรือว่าดุกไม่ดุกครับเป็นบรรยากาศเตะล็อบมาลาแบบนี้ครับหลังจากที่คลองนี่มันเริ่มร่างเริ่มอะไรปะเนี่ยแต่ว่าพอเริ่มยังคนมาเล่นยังคนมาอะไรมันแกล็อบมาเมื่อเดิมพี่น้องล็อบมาเป็นบรรยากาศในช่วงบอสแต่แรกเขาเล่นกันปะเนี่ยพอแต่ก่อนน้ำไม้น้ำปลาปลาน้ำบ่อมั่งแต่ว่าทุกอย่างก็น้ำคลองเนี่ยง่ายที่สุดลงมาเดินมาแล้วก็ทุ่มทุ่มทุ่มนี่ก่อไปเลยแต่กับบายก่อไปหุ่มรอมแล้วนี่ปนีคลองแต่แรกพี่ครับนี่ไอ้บูธอยู่กลางบนไงถ้าเยียวลงมาเดือดร้อนแต่ว่ามาครับปนีครับน้ำมันหมากไม่สักถูกเลยแต่มันม้วนสักอิบแต่ก็อยู่เล่นกลางบนไอ้คนอยู่กลางล่างกันน้ำมันก้อนน้ำมันม้วนนะเขาเรียกว่าน้ำมันม้วนสักอิบบายครับที่นี่บายตอนนี้ครับ5ที5ทาง5คลอง5ทา5ทาลุงเขตที่ไหนไปที่นั่นแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศชนหนังบอสตามหมู่บ้านปะนี่แหละครับเด็กๆคือเด็กในเมืองอาจจะเล่นทวดน้ำ
นะแต่ว่าเด็กบ้านๆแกเนี่ยเล่นน้ำในคลองเล่นน้ำในห้วยประมาณเนี้ยครับแกบรรยากาศแบบนี้ทีมงานตัวพอกับนานๆเดี๋ยวมาให้แลกกันสักทีกับเรามันคนบ้านๆเหมือนกันแต่ว่าไปตามมากินอยู่ในเมืองกันรอบมาแลเนี่ยบายใจเหมือนเด็กๆปะเนี่ยครับทีมงานตัวพอกับปะเนี่ยเด็กๆโดยไปตั้งแต่ว่าเจ้านัวรอบวันเย็นแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับบ้านๆมันปลอดภัยนี่ก็เป็นสีสันน่ารอดนะทีมงานตัวพอเอาภาพและก็บรรยากาศมาให้แลกกันครับ